สภาพอากาศที่แห้งแล้งและก็ร้อนจัดในหลายพื้นที่นะคะส่งผลให้เกิดไฟไหม้บ่อขยะอย่างที่จังหวัดชัยนาทนะคะก็มีไฟไหม้บ่อขยะเกิดขึ้นรวมไปถึงมีไฟไหม้ป่าที่จังหวัดชุมพรด้วยทำให้ประชาชนนั้นได้รับผลกระทบจากปัญหาหมลพิษค่ะ ตำรวจดับเพลิงแล้วก็ชาวบ้านตำบลสปรีอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะคะช่วยกันดับไฟที่ลุกไหม้ป่าบริเวณเขาลูกกลางในพื้นที่หมู่ที่10ตำบลสปรีแต่เนื่องจากสภาพป่าบริเวณนี้นะคะมีหญ้าขาแล้วก็กิ่งไม้แห้งจํานวนมากประกอบกับสภาพอากาศที่แห้งแล้งจึงทําให้ไฟลุกไหม้ลามขึ้นไปตามไหลเขาอย่างรวดเร็วและในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะคะพบว่าที่นี่เกิดไฟไหม้ป่าแล้วจํานวนสิบครั้งเผาพร้านพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า200 ร่ค่ะส่วนที่จังหวัดชัยนาทเกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะเนื้อที่15ไร่ในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองชัยนาทเจ้าหน้าที่ได้ระดมรถดับเพลิงนับ10คันเร่งฉีดน้ำดับไฟที่ลุกลามอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดหมอกควันคระคุ้งไปทั่วบริเวณ ล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ได้นำรถแบคโฮขุดขยะขึ้นมาเพื่อฉีดน้ำดับไฟที่ปะทุอยู่ใต้กองขยะแต่ว่ากลิ่นที่เหม็นแล้วก็กลุ่มควันไฟที่หนาแน่นตลอดเวลาทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความยากลำบากคาดการณ์ก็ว่าจะสามารถดับไฟได้ทั้งหมดภายใน3-4วันจากนี้ไปค่ะ ทางนี้ชาวบ้านในพื้นที่เองนะคะเขาก็กังวลกับบ่อขยะดังกล่าวเนื่องจากไปพบว่ามีถุงดำบรรจุถุงมือยางแล้วก็มีซองยาที่มีชื่อของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งอาจเป็นขยะติดเชื้อที่ถูกนํามาทิ้งปะปนกับขยะชุมชนบ่อขยะแห่งนี้นะคะเคยมีไฟไหม้ขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนมีนาคมโดยครั้งนั้นชาวบ้านได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศมากกว่า800 0คนค่ะ ส่วนจังหวัดสมุทรปราการนะคะที่มีเหตุไฟไหม้บ่อขยะตำบลแพรกกษาเมื่อวานนี้อนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนลงพื้นที่ตำบลแพรกษาหลังมีชาวบ้านร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิด้านสุขภาพโดยเรียกร้องให้ปิดบ่อขยะแบบถาวรแล้วก็ชดเชยเยียวยาผู้อาศัยโดยรอบ ซึ่งทางด้านของอนุกรรมการด้านสิทธิทชุมชนค่ะก็เตรียมที่จะนําข้อมูลนั้นไปประมวลผลเพื่อเสนอแนวทางกําจัดขยะสารพิษพร้อมกับตั้งคณะทํางานติดตามตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ